ับที่เขาดูรายการของเราทั้งนี้เนี่ยลูกน้องก็เลยไปคุยกันว่าเราจะเอาคืนนะคะชุดมาเปลี่ยนให้ใส่ชุดที่แบบสามารถจะเลอะเทอะได้ให้ทำอะไรพวกมึงเสียงดังมากนะวันนี้ตอนนี้ประเกณฑ์ของเรานะคะก็เข้ามาสู่เทปที่11แล้วนะคะมีสิทธิ์ได้คืนนี้มึงเป็นเกมกินเลยนะอีเหี้ยกติกาเกมกินวิบากกรรมด่านที่1ผู้เล่น A จะต้องกินอาหารด้วยตะเกียบโดยที่ถูกมัดมือและเท้าเอาไว้เมื่อกินเสร็จแล้วให้กระโดดไปหาเพื่อนที่ด่านที่2ด่านที่2ผู้เล่น C จะถูกปิดตาและป้อนอาหารให้กับผู้เล่น B จนหมดเมื่อกินหมดแล้ว B จะถูกมัดขาและจะต้องลาก C ด้วยผ้าเพื่อไปยังด่านที่3ต่อไปด่านที่3ผู้เล่นสีจะต้องหาไข่สุกให้เจอโดยการนำไข่ตอกที่หัวเมื่อเจอไข่สุกแล้วจะต้องกินไข่ให้หมดฟองทีมไหนกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะคนแรกอ่ะกินไอ้นี่ยากแล้วก็ต้องกระโดดเร็วเราทดสอบกันหน่อยไหมพร้อมๆมีการดูสนุกแล้วนึงถึงเรื่องสำคัญด้วยเพราะว่าคุณมันตะพลเนี่ยเขาก็แก๊ปไม่รู้ว่าเขาหรือแม่คือไปเนี่ยว่ายพระนะกล้องมาฟันนะเนี่ยพื้นคือต้องมีส่วนสัมผัสพื้นน้อยที่สุดเพื่อลดแรงเสียดทานได้ 2,000 years later บทลงโทษนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเจ้านายแพ้นะคะต้องเลี้ยงอิสกยะทั้งน้องทั้งโอฟิกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายชนะเอาปากเอาเลย
นานีเล่นเกมกับพนักงานลุ้นรับของหวานหรือเบี้ยขวดหรือกลัวเล่นเกมแพ้ตลอดเวลาแล้วไอ้วิวไปไอ้เหี้ยคนละหนึ่งรอบค่ะสลับกับหัวคนละครั้งสลับกันโอเคอ๋อมันยิ้มโตไหมหรอจระเข้ก็ได้จระเข้ก็ได้งับมือแพ้ถ้างับมืออ๋อถ้ากดฟันซีกไหนแล้วจะแล้วจระเข้มันงับมือก็คือแพ้ถ้าพนักงานโดนนับก็คือหนูได้กินฟรีเล่นเลยนะคะเอามีเพลงด้วยแล้วมันงับก็คือคนนั้นจะต้องกินของหวานวิธีกินวิธีกินยืนกินคำเดียวไม่เล่นได้ไหมกินแบบคำเดียวเขาเกลาให้ด้วยเกลาหัวทำไมวะอ๋อไม่ต้องใช้ช้อนค่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเหลือไม่เยอะเลยนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เก่งวะโดนแน่ว่าเฮ้ยได้ผมกลัวมึงไม่ถามกูหรอมึงกลัวไหม
ตอนงับเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวิวไอ้เหี้ยมอนเฮ้ยยืนไม่ได้ต้องขึ้นไปเอาไม่กล้าดูมันกินไม่ได้อ่ะเลยพี่ชายกลัวไอ้เหี้ยจบแล้วจบไปคลิปนี้จบจบไปเหี้ยเหี้ยเกือบ 12,000 เลี้ยงปีใหม่หรือเปล่าก่อนขอเล่นอีกรอบแม่พอบินมามึงนั่งเงียบๆนะ